มีลูกเพจถามมาอีกแล้วนะครับนี่เลยปัญหาฟิง iPhone จอแตกเปลี่ยนที่ไหนดีคลิปนี้เราจะมีคำตอบนะครับสวัสดีครับผม Mac App Studio นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมคุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่9นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ iPhone แล้วจอแตกนะครับก็มี2ทางเลือกหลักๆในการเปลี่ยนจอนะครับอย่างที่1ก็คือเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะครับก็จะได้จอแท้เพราะที่ศูนย์มีแค่จอแท้อยู่แล้วไม่มีจออย่างอื่นนะครับจะราคาสูงหน่อยนะครับคิดว่าโอเครับกับราคาได้ก็เลือกเปลี่ยนที่ศูนย์เลยนะครับผมอย่างที่2นะครับก็คือเปลี่ยนที่ร้านนอกประกันหรือร้านทั่วๆไปนะครับร้านทั่วๆไปเขาจะมีจอแยกออกเป็น3แบบนะครับผมก็คือจอแท้นะครับจอแท้ก็คือมาจากจอแท้แกะเครื่องอันนี้เข้าใจใช่มั้ยครับผมลองลงมาก็จะเป็นจอลอกจอลอกนี่หมายถึงจอแท้เหมือนกันนะครับที่เขาลอกเอากระจกออกถ้ากระจกแตกแล้ว LED ยังอยู่สมบูรณ์ใช่มั้ยครับขั้นตอนการลอกเอากระจกออกแล้วก็กระจกใหม่ใส่เข้าไปซึ่งก็จะมีคุณภาพเท่ากับจอแท้เช่นกันนะครับผมอย่างที่3ก็คือจอเทียบนะครับจอเทียบก็คือจอก๊อปปี้นั่นเองครับจะมีหลายเกรดนะครับบางรุ่นจอเทียบก็คุณภาพดีเท่าจอแท้เลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนจอไม่ว่าจะเป็นจอแท้หรือจอเทียบเราต้องสอบถามระยะเวลาประกันให้ชัดเจนนะครับว่าร้านเขาประกันให้นานแค่ไหนนะครับถ้าเป็นจอแท้ส่วนใหญ่ก็จะประกันอย่างต่ำก็คือ6เดือนนะครับจอเทียบก็จะมีหลายเกรดเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับอาจจะเป็นเกรด A B C D E F นะครับซึ่งก็อยู่ที่ระยะเวลาประกันแล้วก็แต่ละเกรดก็ราคาต่างกันเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจว่าต้องการจอเกรดไหนนะครับอีกข้อมูลนึงที่ผมจะแนะนำก็คือสำหรับท่านที่เล่นเกมนะครับให้เปลี่ยนจอแท้อย่างเดียวเลยนะครับในส่วนของจอเทียบการทัชสกรีนไม่สู้จอแท้แน่ๆนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ใช้โทรออกโทรเข้าอย่างเดียวจอเทียบก็ได้นะครับในรุ่นเก่าๆบางทีอย่างเช่น 5S 6 Plus 6S Plus มันค่อนข้างอายุงานมันหลายปีแล้วเราจะไม่อยากเปลี่ยนจอแท้ที่มันราคาสูงแล้วก็ใช้จอเทียบได้นะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาแล้วก็มาแนะนำลูกเพจนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ต้องการเปลี่ยนจอiPhone นะครับทางเลือกในการเปลี่ยนจอก็จะมีประมาณนี้นะครับอีกอย่างนึงที่จำเป็นมากก็คือเลือกหาร้านที่มีมาตรฐานหน่อยนะครับอย่าลืมว่าการประกันบางทีเราใช้งานอาจจะเขาประกันให้6เดือนยังไม่ถึง6เดือนอาจจะเสียหายเราจะต้องเข้าไปเคลมก็คือได้จอใหม่บางร้านที่เขามีมาตรฐานเขาก็จะมีการเคลมใหม่ให้เราเลยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน iPhone นะครับที่ต้องการเปลี่ยนจอนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone มาพูดคุยกับเพื่อนๆ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ